ปิดตัวแล้ว Motorola One Action ใช้ชิป Exynos 9609พร้อมแรม 4GB กล้องหลังที่ปั้นแคมเมร่าอัดวิดีโอแนวตั้งได้ภาพแนวนอนระบบปฏิบัติการ Android One เปิดตัวแล้ว Motorola One Action ใช้ชิป Exynos 9609พร้อมแรม 4GB กล้องหลังที่ปั้นแคมเมร่าอัดวิดีโอแนวตั้งได้ภาพแนวนอนระบบปฏิบัติการ Android One ก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลของสมาร์ทโฟนรุ่น Motorola One Action ออกมาพอสมควรเลยนะครับและล่าสุดก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วครับสำหรับ Motorola One Action ถือว่าเป็นรุ่นต่อยอดจากตระกูล One Series ที่มีดีไซน์จอไร้ติ่งเพราะเจาะรูกล้องหน้าแบบที่เรียกว่า Cinema Vision ที่มีอัตราส่วน 21:9 ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวครับ Triple Camera ในชื่อ Action Camera สามารถถือเครื่องในแนวตั้งถ่ายวิดีโอออกมาในแนวนอนได้ด้วยครับที่มีมุมกว้างถึง117องศาตัวบอดี้เงางามที่มีคุณสมบัติป้องกันน้ำมาตรฐาน IPX2 พร้อมระบบปฏิบัติการ Android One ครับเรามาลองดูสเปคของสมาร์ทโฟนรุ่น Motorola One Action กันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างตัวเครื่องมีขนาด 160.1 คูณ 71.2 คูณ 9.2 มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่181กรัมหน้าจอแสดงผลเป็น LTPS IPS Cinema Vision Ultra Wide ขนาด 6.3 นิ้วความละเอียด Full HD Plus 1080 คูณ 2520 พิกเซลอัตราส่วน 21:9 ใช้ชิปประมวลผล ExynosS925 9609 Octa-Core ความเร็ว 2.2 GHz เลือกใช้ GPU Mali G72 MP3 ให้แรมมาที่ 4GB ส่วนรอมให้มาที่ 128GB รองรับการ์ดความจำภายนอกแบบ Micro SD สูงสุด 512GB ครับระบบปฏิบัติการเป็น Android 9 Pie ที่อยู่ในโครงการ Android One ครับกล้องหลัง Action Camera ให้มาทั้งหมด3ตัวรองตัวหลักความละเอียด12ล้านพิกเซลรูรับแสง F1.8กล้องตัวที่2เป็นเลนส์มุมกว้างอัลตร้าไวด์ความละเอียด16ล้านพิกเซลรูรับแสง F2.2 สามารถเก็บภาพมุมกว้างสุดได้ 118.8 องศาและกล้องตัวที่3เป็นเลนส์แดฟความละเอียด5ล้านพิกเซลโดยรองรับเทคโนโลยีควอดพิกเซลช่วยสำหรับการถ่ายภาพในที่แสงน้อยและมีฟังก์ชันเฟรม 4X ในการถ่ายวิดีโอในมุมกว้างแม้ถือสมาร์ทโฟนในแนวตั้งได้ด้วยครับกล้องหน้าความละเอียด12ล้านพิกเซลมีรูรับแสงอยู่ที่ F2.0มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือที่ด้านหลังของตัวเครื่องครับมีระบบสแกนใบหน้ารองรับการเชื่อมต่อ USB Type C มีเลือกทั้งหมด2สีได้แก่ Denim Blue และ Polar White ครับให้แบตเตอรี่มาที่ 3,500 มิลลิแอมป์พร้อมเทคโนโลยีชาร์จเร็ว Fast Charging อีกด้วยครับสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่น Motorola One Action จะเริ่มวางจำหน่าย16สิงหาคมที่ผ่านมาครับมีราคาอยู่ที่ 1,799 เรียลบราซิลครับหรือประมาณ13,900 บาทครับ